สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการโภชนาการน่ารู้อาหารเพื่อสุขภาพที่ใครก็ทำได้กับดิฉันสุชาดาแหวนทองคำค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปชิมอาหารพื้นเมืองทางภาคเหนือกันค่ะเคยทราบกันไหมคะว่าผลไม้สามารถนำมาประกอบอาหารและยังให้รสชาติที่กลมกล่อมอีกด้วยค่ะผลไม้ที่เรากำลังจะกล่าวถึงต่อไปนี้นะคะก็คือขนุนค่ะแต่เราจะใช้ขนุนที่ยังเป็นผลอ่อนอยู่นะคะนำมาประกอบอาหารลักษณะของเจ้าขนุนผลอ่อนนั้นเนื้อของมันจะเป็นสีชมพูและเลือดแดงค่ะซึ่งสีและเลือดนั้นเป็นสีที่มีประโยชน์เพราะมีสารสำคัญก็คือเบต้าแคโรทีนค่ะช่วยป้องกันและต่อต้านสารอนุมูลอิสระและใยอาหารจากเนื้อขนุนนั้นสามารถช่วยดักจับสารพิษในลำไส้อีกด้วยค่ะอยากทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะนำเจ้าขนุนนั้นไปทำเมนูอะไรกันเมนูของเราวันนี้ก็คือแกงขนุนนั่นเองค่ะเราไปเข้าครัวหัดทำแกงขนุนกันดีกว่าค่ะแกงขนุนแกงขนุนหรือแกงบ่าหนุนถือเป็นแกงที่มีชื่อมงคลนิยมแกงในวันเถลิงศกในเทศกาลสงกรานต์เพื่อความเป็นมงคลตลอดปีหรือนิยมแกงกินในงานแต่งงานเพื่อเป็นเคล็ดที่ว่าคู่บ่าวสาวจะได้เกื้อหนุนกันการทำแกงขนุนก่อนอื่นต้องทำเครื่องพริกแกงก่อนโดยมีส่วนผสมของเครื่องแกงไม่มากมีพริกแห้งรากผักชีเม็ดผักชีตะไคร้ซอยหอมแดงข่าที่หั่นเป็นแว่นๆเอามาโขลกรวมกันให้ละเอียดก็จะได้เครื่องพริกแกงขนุนแล้วส่วนเครื่องปรุงแกงขนุนจะประกอบไปด้วยขนุนอ่อนหั่นเนื้อขนุนขนาดเท่าลูกเต๋าชะอมใบชะพลูมะเขือเทศสีดาพริกแกงที่เตรียมไว้แล้วน้ำต้มกระดูกหมูแล้วก็ต้นหอมผักชีสำหรับไว้โรยหน้าเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะนำหม้อขึ้นตั้งไฟบนเตาเอาน้ำต้มกระดูกหมูมาใส่ในหม้อต้มจนน้ำเดือดนำเครื่องพริกแกงมาละลายในหม้อคนให้ละลายให้เข้ากันกับน้ำกระดูกหมูพอเดือดก็เอาขนุนมาใส่คนให้เข้ากันต้มจนกว่าขนุนจะนุ่มเมื่อเนื้อขนุนนุ่มดีแล้วก็นำมะเขือเทศสีดาใส่ลงไปต้มจนมะเขือพอสุกใส่ใบชะพลูและชะอมลงไปคนให้เข้ากันต้มจนทุกอย่างสุกดีแล้วก็ยกลงจากเตาตักใส่ชามโรยต้นหอมผักชีแค่นี้ก็พร้อมรับประทานจะทานกับข้าวสวยหรือจะทานเป็นน้ำแกงร้อนๆกินกับข้าวเหนียวก็ได้แกงขนุนนี้นอกจากจะใช้หมูแล้วอาจใส่ปลาย่างแทนก็ได้แล้วแต่จะชอบทานแบบไหนแกงขนุนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ได้รับความนิยมซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองภาคเหนือนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ของแกงขนุนก็คือวัตถุดิบหลักจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากขนุนนะคะเราจะเลือกใช้ขนุนที่มีผลอ่อนก็จะเป็นลูกเล็กนะคะเนื้อขนุนก็จะเป็นสีออกชมพูระเรื่อแดงๆซึ่งไอ้สีระเรื่อแดงๆตรงนี้นะคะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ก็คือมันจะมีสารสำคัญที่เรียกว่าเบต้าแคโรทีนซึ่งเบต้าแคโรทีนนี้ก็จะมีคุณสมบัติในการป้องกันหรือว่าต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นภายในร่างกายนะคะดักจับสารพิษได้แล้วก็ที่สำคัญขนุนอ่อนเนี่ยจะมีใยอาหารในปริมาณที่สูงก็ช่วยดักจับสารพิษที่อยู่ภายในลำไส้ได้นะคะและอีกหนึ่งส่วนประกอบที่สำคัญของแกงขนุนก็คือมะเขือเทศก็ใส่เพิ่มเข้าไปเพื่อเป็นสีสันในเมนูนี้ตัวมะเขือเทศเองก็จะมีสารสำคัญที่เรียกว่าไลโคปีนซึ่งไลโคปีนนี้ก็จะมีบทบาทนะคะในการป้องกันอนุมูลอิสระแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันสามารถยับยั้งชะลอการเจริญของเจ้าเซลล์มะเร็งร้ายได้นะคะและส่วนประกอบหลักที่สำคัญนะคะอีกอย่างนึงก็คือเจ้าใบชะพลูแล้วก็ใบชะอมนะคะที่นิยมใส่ลงไปและผักสองชนิดนี้นะคะสิ่งที่ต้องระวังในการรับประทานก็คือผักสองชนิดนี้จะมีสารที่เรียกว่าออกซาเลตสูงซึ่งเจ้าออกซาเลตเนี่ยนะคะจะมีโทษต่อร่างกายโดยอาจจะทำให้เกิดการสะสมของก้อนนิ่วในร่างกายได้เพราะฉะนั้นผ
ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตก็ต้องควรระวังด้วยนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือสารที่เรียกว่ากรดยูริกก็จะมีปริมาณสูงในพืช2ชนิดนี้ด้วยผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไขข้อหรือว่าโรคเกาต์ก็ต้องควรระมัดระวังในการรับประทานไม่ให้มากเกินไปด้วยนะคะและจากตารางข้อมูลแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อ1หน่วยบริโภคของแกงขนุนนี้นะคะสิ่งที่โดดเด่นที่เป็นตัวชูโรงให้เมนูนี้มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคก็คือเจ้าเบต้าแคโรทีนแล้วก็ใยอาหารแล้วก็วิตามินซีนะคะชี้ให้เห็นว่าเบต้าแคโรทีนใยอาหารและวิตามินซีที่สูงในแกงขนุนนั้นช่วยทำให้ร่างกายได้รับประโยชน์แล้วก็ช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายได้มากยิ่งขึ้นค่ะเคล็ดลับอีกนิดของแกงขนุนตอนใส่ชะอมใบชะพลูเวลายกลงจากเตาอย่าเอาฝาหม้อปิดเดี๋ยวผักจะสุกเกินไปไม่น่ารับประทานค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเมนูแกงขนุนไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดอร่อยและยังให้คุณค่าทางโภชนาการที่ไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะนอกจากสารเบต้าแคโรทีนที่ได้จากเนื้อขนุนแล้วในมะเขือเทศยังอุดมไปด้วยวิตามินซีสารไลโคปีนช่วยป้องกันอนุมูลอิสระและยังช่วยชะลอการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งร้ายเห็นประโยชน์มากมายขนาดนี้แล้วอย่าลืมนำไปเป็นเมนูเพื่อสุขภาพกันอีกหนึ่งเมนูนะคะเมนูต่อไปจะเป็นอะไรติดตามชมกันนะคะและสำหรับวันนี้ดิฉันสุชาดาแหวนทองคำและรายการโภชนาการน่ารู้ขอลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ